ฟีนอมสไตล์กับรายการไปกับใครไข่มุกจะพาเพื่อนๆนะคะมากินข้าวซอยกันที่ร้านป้ามแรงแป้งร่ำนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าวซอยที่นี่จะขึ้นชื่อเหมือนที่เชียงใหม่ไหมไปดูกันเลยแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งได้เธอต้องทำให้ฉันนั้นคิดในใจเอาละค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะนั่นก็คือพี่แป้งนั่นเองพี่แป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากทราบความเป็นมาของร้านนี้ว่าเกิดแรงบันดาลใจยังไงคะที่เกิดมาทำเป็นร้านป้ามแรงแป้งลำอะคือเดิมทีเป็นนักร้องวงตรีป้ามแรงแล้วช่วงมีช่วงทำงานที่ซึกด้ามาร์เก็ตหัวหิน6เดือนอยู่6เดือนก็เลยคิดว่าช่วงที่ไม่ได้ไปหัวหิน6เดือนเนี่ยเราแน่ทำร้านอาหารเล็กๆที่เป็นในแบบที่เราชอบทานข้าวซอยค่ะชอบทานน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยออกแบบร้านให้ดูอบอุ่นเป็นกันเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นคือมีชื่อวงตีด้วยป้ามแรงแล้วก็แป้งรำด้วยค่ะพอดีว่าหนูเห็นป้ายว่าทำความดีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบริจาคของถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะมาร่วมบริจาคข้าวสารหรือของเนี่ยก็สามารถมาที่ร้านได้เลยนอกเหนือจากการเป็นนักร้องวงตีป้ามแรงแล้วเนี่ยหรือเป็นเจ้าของร้านป้ามแรงแป้งลำเนี่ยพี่แป้งเป็นหัวหน้าผู้ก่อการดี wow. พี่แป้งก็ทำโครงการโรงทานผู้ก่อการดีสัญจรทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสก็คือทำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ชุมชนมอเตอร์ไซค์วินอะไรเขาได้กินข้าวฟรีระหมดได้รับการสมทบจากลูกค้าบ้างแฟนคลับบ้างเขาเอาไข่มาเอาน้ำมันพืชเอาข้าวสารมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเอามาสมทบได้ที่เนี่ยค่ะที่ร้านงั้นเนี่ยวันนี้หนูขอลองชิมข้าวซอยยินดีกับพี่มือของพี่หน่อยนะคะยินดีค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรอร่อยๆให้เราทานกันบ้างไปเลยเรียกสั่งอาหารเช็คบิลนะจ๊ะเวลาเราจะกินเราต้องทำอย่างนี้เพื่อที่จะสั่งอาหารนะคะเราก็มาเต็มโต๊ะเลยนะคะ wow. นี่เซตข้าวหมูอบเนี่ยจะเป็นเซตแบบนี้นะคะก็คือผลไม้กับกี้อ่ะเราจะเลือกได้ว่าเรา wow. อยากทานอะไรเราสามารถแจ้งทางร้านได้เลยหรือไม่ก็จะเป็นทางร้านจัดให้เราเลยถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่ามีอะไรบ้างเราจะเริ่มกินจากตรงไหนก่อนเพราะว่ามันเยอะมากอันนี้จะเป็นข้าวซอยไก่นะคะข้าวซอยไก่เดี๋ยวเราลองชิมข้าวซอยไก่กันก่อนส่วนอันนี้ข้าวซอยหมูอบนี่จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะข้าวหมูอบนะคะหมูนุ่มอันนี้จะเป็นขนมจีนซาวน้ำเดี๋ยวเราจะโรยราดน้ำลงไปเลยนะอร่อยเลยโอ้ยยัง
คุณทีมงานอเวนโกด้วยนะคะตบมือดังๆให้ด้วยค่ะนะคะถ้าประแถมาตาบ้าพี่พูดมาหมดแปลว่าใช่ค่ะขอบคุณที่แวะมาอยากให้คนที่ตั้งใจทำเพจรีวิวด้วยความซื่อสัตย์อร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยค่ะได้ไงวะไม่ได้อร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็ต้องแนะนำกันว่าพี่หนูว่าเส้นมันยังแข็งนะอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ขอให้มีร้านรีวิวเยอะหนูขอบคุณค่ะนี่มันใครจบปะเนี่ยจะไม่ผิดดิเอาแล้วไม่เอาแล้วเอาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไข่ก็แบบว่าอิ่มมากดูจากท้องนะคะต้องขอบคุณพี่แป้งมากเลยสำหรับอาหารอร่อยอร่อยในวันนี้นะคะแถมไข่มุกนะคะยังได้นี่ด้วยน้ำพริกกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกเพจที่มาจากเพจ Avengo นะคะสามารถพิเศษเลยค่ะแค่บอกว่ามาจาก Avengo นะคะรับฟรีทันทีข้าวหมูอบมูลค่า50บาทฟรีฟรีฟรีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมฟรีฟรีฟรีเอาละค่ะวันนี้ไข่มุกก็ลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าทริปหน้าไปกับไข่จะพาเพื่อนไปที่ร้านไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไข่มุกด้วยนะคะบ๊ายบาย